ในวาทะของพระเถระทั้งสามเหล่านั้นก็พึงทราบเถิดว่าอุทธานคามินีวิปัสสนาอันเป็นบุพภาคนี่เองกําหนดความแปลกกันนั้นทั้งนั้นในพิธามก็กล่าวอย่างนี้นะการที่มักจะเกิดขึ้นเนี่ยนะการกําหนดธรรมะต่างๆเนี่ยอาจารย์ทั้งสามก็มีอาจารย์สามประเภทสามพวกเนี่ยกล่าวว่าต่างกันเนี่ยนะเพราะอะไรบางท่านก็บอกว่าตัวปาระกะฌานในตัวกําหนดปาระกะฌานหมายถึงฌานที่เป็นบาทนั่นแหละจะกําหนดว่ามรรคนั้นอ่ะจะเป็นฌานไหนนะมันก็ขึ้นอยู่กับฌานที่เป็นบาทอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าตามอัธยาศัยตั้งเอาไว้ว่าขอให้บรรลุฌานไหนนะอีกท่านหนึ่งก็บอกว่ามันแล้วแต่วิปัสสนาวุฒานะคามินีเนี่ยนะต่อไปนี้ก็เป็นอนุปุพพิกถาว่าตามลำดับในการกําหนดความแปลกกันแห่งโพชฌงค์เป็นต้นนั้นท่านก็สรุปนะว่าคือจะบอกว่าเป็นปาระกะฌานก็ตามหรือว่าเป็นขันธ์ที่เป็นอารมณ์แห่งวิปัสสนาหรือว่าเป็นอัธยาศัยก็ตามนะแท้จริงแล้วก็วุฒานะคามินีวิปัสสนานี่แหละก็คือสังขารุปเปกขายานี่แหละเป็นตัวที่กําหนดว่าโดยกําหนดแห่งวิปัสสนามรรคที่เกิดขึ้นแก่พระสุขวิปัสสกะก็ดีมรรคที่มิได้ทําฌานให้เป็นบาตรเกิดขึ้นแก่พระสมาบัติราภีผู้ได้สมาบัติก็ดีหมายถึงว่าคือถ้าเจริญฌานได้ฌานนะแต่เวลาที่จะบรรลุเนี่ยไม่ได้เอาฌานมาเป็นบาตรนะนี่มันตามอัธยาศัยนะมรรคที่ท่านผู้บําเพ็ญวิปัสสนาทำปฐมฌานให้เป็นบาตรแล้วพิจารณาปกิณกสังขารก็คือออกจากฌานแต่ไม่ได้เอาองค์ฌานมาพิจารณาไปพิจารณาถึงสังขารอย่างอื่นนอกจากตัวฌานที่เป็นบาตรเนี่ยให้เกิดขึ้นก็ดีก็เป็นปฐมฌานิกะมีปฐมฌานอยู่นั่นแหละคือไม่ว่าสามบุคคลนี้นะพวกที่เป็นสุขวิปัสสกะเจริญแต่วิปัสสนาล้วนๆบุคคลหนึ่งหรือว่ามรรคที่ไม่ได้ทําฌานให้เป็นบาตรเลยคนที่ได้สมาบัตินี่นะได้สมาบัติได้รูปฌานอรูปฌานก็ตามเนี่ยแต่ว่าเวลาที่ออกมาแล้วก็ไม่ได้ทําฌานให้เป็นบาตรนะสองบุคคลแล้วก็มรรคที่ปั้นผู้บําเพ็ญวิปัสสนาทําปฐมฌานให้เป็นบาตรสามบุคคลนี่นะขณะที่ได้บรรลุมรรคก็เป็นปฐมฌานิกะทั้งนั้นเลยได้ปฐมฌานนะเท่ากันเลยนะพวกสุขวิปัสสกะพวกหนึ่งแล้วก็พวกที่มิได้ทำฌานให้เป็นบาตรกับพวกที่แม้ได้สมาบัติอยู่หรือว่ามรรคของผู้ที่ทำปฐมฌานให้เป็นบาตรแล้วก็เจริญปัสสนาเนี่ยนะเวลาบรรลุก็มรรคนั้นเป็นปฐมฌานิกะโพชฌงค์มีองค์7ครบนะแล้วก็อริยมรรคก็มีองค์8ครบเหมือนกันฌานก็ครบองค์5นะในทุกมรรคก็คือมรรคทั้งสามเนี่ยของบุคคลทั้งสามเนี่ยนะมีโพชฌงค์7มรรค8องค์ฌาน5แม้บุพภาควิปัสสนาแห่งมรรคเหล่านั้นจะเป็นโสมนัสสรคตบ้างอุเบกขาสรคตบ้างแต่ในการแห่งวุฒานะคือความเป็นสังขารุปเปกขาแล้วก็เป็นโสมนัสสากตะนะเป็นโสมนัสสรคตนะใช่ครับขออนุญาตครับที่เขาบอกว่าผู้ที่บำเพ็ญวิปัสสนาทำปฐมฌานให้เป็นบาตรแล้วพิจารณาปกิปกิณกะสังขารนี่หมายความว่าไงครับก็หมายถึงพิจารณารูปธรรมนามธรรมขันธ์ห้าอายตนะสัจจะอินทรีย์แล้วทำไมถึงเรียกว่าทำปฐมฌานให้เป็นบาตรนะหมายถึงว่าเขาออกจากฌานไงออกจากฌานออกจากฌานคือต้องเข้าฌานก่อนให้ได้ฌานหนึ่งพอออกจากฌานหนึ่งมาแล้วก็แทนที่จะพิจารณาองค์ฌานก็พิจารณาปกิณกะสังขารอื่นแต่ของสมบัติฌานราภีนี่นะเดินไปบิณฑบาตนะคนนี้ก็ได้สมบัตินะปกติได้ฌานแต่ว่าเดินบิณฑบาตนี่ก็พิจารณาธรรมะไปด้วยเลยเจริญปัสนาเลยได้บรรลุกลางถนนเนี้ยอันนี้ก็เรียกว่าไม่ได้เอาฌานเป็นบาตรเลยนะต่อไปในมรรคทั้งหลายที่ผู้บำเพ็ญวิปัสสนาทำทุติยฌานตติยฌานหรือว่าจตุตฌานในปัญจกในให้เป็นบาตรแล้วทําให้เกิดขึ้นฌานย่อมมีองค์สี่องค์สามแล้วก็องค์สองตามลําดับแท้ส่วนองค์มรรคมี7ในทุกมรรคเลยนะโพชฌงค์ก็มี6ในมรรคที่4นะเพราะว่าละอะไรไป
ถ้าได้มรรคประกอบด้วยฌานที่สองนะองค์ฌานก็จะเหลือสี่เพราะว่าลาวิตกใช่ไหมพอชงก็จะเหลือเท่าไหร่เหลือเจ็ดเหมือนเดิมแต่ว่ามรรคเหลือเจ็ดเหมือนกันเพราะว่าละวิตกไปสัมมาสังกัปปะเป็นวิตกใช่ไหมครับถ้าฌานที่สามก็ละวิจารฌานสามละวิจารนะฉะนั้นองค์ฌานก็เหลือสามนะองค์มรรคก็เหลือเจ็ดเท่าเดิมแล้วก็พวชงก็เหลือเจ็ดเท่าเดิมเหลือเจ็ดเท่าเดิมนะส่วนพอได้ฌานที่สี่มรรคบรรลุฌานที่สี่นะองค์ฌานก็เหลือสองก็คือสมนัตกับเอกกตาส่วนองค์มรรคก็เหลือเจ็ดเท่าเดิมโพชฌงค์เหลือหกแล้วนะละอะไรไปปิติสัมละปิติสัมโพชฌงค์นะความแปลกกันในตอนนี้ย่อมมีทั้งโดยการกำหนดแห่งปาระกะฌานทั้งโดยการกำหนดแห่งวิปัสสนาปุพพภาควิปัสสนาแม้แห่งมรรคที่ทำทุติยะตติยะจตุทะให้เป็นบาปเกิดขึ้นเหล่านั้นเล่าก็เป็นโสมนัสสารคตก็มีเป็นอุเบกขาก็มีนะก่อนหน้านั้นนะก่อนหน้านั้นเป็นโสมนัสและอุเบกขาแต่ตอนสังขารุปเปกขาญาณนี่เป็นโสมนัสนะวุฒานคามินีวิปัสสนาคงเป็นโสมนัสสารคตเหมือนกันเพราะวุฒานคามินีเนี่ยหมายถึงว่ามันจะเป็นปัจจัยที่ทำให้มรรควิถีเกิดมรรควิถีเนี่ยฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่อย่างนี้ต้องเป็นโสมนัสเวทนานะเพราะองค์ฌานเนี่ยประกอบด้วยสุขโสมนัสน่ะฉะนั้นวุฒานคามินีหรือสังขารุปเปกขาญาณเนี่ยตอนที่ใกล้จะบรรลุมรรคนั้นต้องเป็นโสมนัสแต่ก่อนหน้านั้นนั้นเป็นโสมนัสก็ได้เป็นอุเบกขาก็ได้แต่ในมรรคที่เกิดขึ้นโดยทำปัญจมัชฌานให้เป็นบาตรองค์ฌานมีสองก็คืออุเบกขาแล้วก็เอกกตาโพชฌงค์และองค์มรรคมีหกและเจ็ดก็คือพุทธชงมีองค์หกนะไม่มีปีติสัมปชงนะส่วนองค์มรรคมีเจ็ดไม่มีสัมมาสังกัปปะแม้ความแปลกกันในข้อนี้ก็มีด้วยอำนาจนิยมทั้งสองคือปาระกะฌานแล้วก็วิปัสสนานะก็คือเอาฌานอะไรเป็นบาตรนะถ้าเอาฌานสี่ถ้าเอาฌานที่ห้าเป็นบาตรออกมาก็ได้ฌานห้าก็ได้แล้วก็วิปัสสนาคือออกจากฌานห้าแล้วก็เจริญปัสสนานะบรรลุพร้อมฌานห้าก็ได้แต่ในนั้นปุพพาวิปัสสนาเป็นสมณสารคตหรือเป็นอุเบกขาบ้างแต่วุฒานคามินีวิปัสสนาก็คือสังขารุปเปกขาเนี่ยนะเป็นอุเบกขาเท่านั้นนะอันก่อนหน้านั้นนี่บางครั้งเป็นสมณเป็นอุเบกขาวิปัสสนาญาณต้นๆมาทั้งหมดเลยเป็นอุเบกขาก็ได้สมณก็ได้แต่ว่าสังขารุปเปกขาญาณเนี่ยถ้าจะบรรลุได้ฌานหนึ่งสองสามสี่นี่สังขารุปเปกขาญาณนั้นวุฒานคามินีนั้นต้องเป็นสมณัตถ้าจะได้ฌานที่ห้าวุฒานคามินีวิปัสสนาต้องเป็นอุเบกขาเท่านั้นแม้ในมรรคที่ผู้บำเพ็ญวิปัสสนาทำอรูปฌานทั้งหลายให้เป็นบาตรแล้วทำให้เกิดขึ้นก็ในนี้เพราะว่าอรูปฌานนั้นก็คือฌานที่ห้านั่นเองสมาบัติซึ่งออกในที่ใกล้แห่งมรรคที่เกิดขึ้นโดยออกจากปาระกะฌานเอาฌานที่เป็นบาตรนะและพิจารณาสังขารอย่างใดอย่างหนึ่งดังนั้นย่อมทำความที่มรรคนั้นคล้ายตนดุจสีแผ่นดินทำความที่สีของเหี้ยคล้ายสีของตนเท่านั้นไปเปรียบกับเหี้ยเลยนะดุจสีแห่งแผ่นดินทำความที่สีของเหี้ยคล้ายสีของตนนะไอ้เจ้าตัวตะกรวดนี่มันก็พัฒนาหรือว่าเจ้าตัวกิ้งก่าเนี่ยมันพัฒนาตัวเองได้อยู่ใกล้กับอะไรมันก็พัฒนาตามไปนะเพราะนั้นก็ถ้าเอาฌานใดเป็นบาตรนะพิจารณาสังขารอย่างใดหนึ่งก็สามารถที่จะเป็นไปตามปาระกะฌานนั้นอันนี้นัยยะหนึ่งนะส่วนเถรวาทะที่สองมึงทราบว่าเป็นมรรคที่เกิดขึ้นโดยออกจากสมบัติใดๆและพิจารณาสมบัติธรรมทั้งหลายใดๆก็ย่อมคล้ายกับสมบัตินั้นแหละหมายความว่าคล้ายกับสมบัติธรรมที่ผู้บำเพ็ญวิปัสสนาพิจารณาแต่ถ้าพิจารณากามาจรทั้งหลายก็เป็นปฐมฌานิกะเท่านั้นก็แลความกำหนดความแปลกการขององค์ฌานเป็นต้นแห่งวิปัสสนาแม่เนธระที่สองนั้นพึงทราบโดยในที่กล่าวแล้วเถิดก็คือขึ้นอยู่กับว่าพิจารณา
อารมณ์นั้นน่ะพิจารณาอารมณ์อะไรสามารถที่จะเป็นไปตามสมบัตินั้นก็ได้ถ้าออกจากสมบัติใดๆนะแต่ถ้าเกิดไปพิจารณากามจรธรรมอื่นนะไม่ได้พิจารณาสมบัติไม่ได้พิจารณาองค์ฌานนะมรรคนั้นก็จะกลายเป็นปฐมฌานิกะนั้นการพิจารณาอารมณ์นั้นก็สำคัญเหมือนกันนะแม้ว่าจะเอาฌานเป็นบาทแต่ออกมาพิจารณาปิกิณกะสังขารอื่นๆก็ได้ใช้ปฐมฌานส่วนในเถรวาทที่3มึงทราบว่าเป็นมรรคที่เกิดขึ้นโดยทำฌานใดๆให้เป็นบาทและพิจารณาฌานธรรมใดๆตามควรแก่อัธยาศัยของตนก็ย่อมคล้ายกับฌานนั้นแหละแต่ว่าความที่มรรคที่เกิดขึ้นคล้ายกับฌานนั้นเว้นฌานที่เป็นบาตรหรือฌานที่พิจารณาเสียหาสำเร็จด้วยเพียงแต่อัธยาศัยของตนอย่างเดียวได้ไหมทางข้อนี้พิจารณาด้วยนันทโกวาทกะสูตรนะเรื่องของพระนันทะที่แสดงธรรมแก่ภิกษุณีคืออันนี้ถ้าเจริญวิปัสสนานะโดยที่ใช้ฌานนะออกจากฌานไหนมาเนี่ยนะฌาน1 2 3 4ไม่จำเป็นจะต้องเป็นไปตามฌานนั้นนะแต่ขึ้นอยู่กับอัธยาศัยว่าอัธยาศัยนั้นน่ะเคยตั้งไอ้ฌานมาว่าจะให้บรรลุพร้อมกับฌานไหนนะแต่ว่าต้องมีฌานที่เป็นบาทด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ได้ทั้ง3ในนะจริงอยู่แม้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสคำต่อไปนี้ไว้ในสูตรนั้นว่าดูกรภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนว่าในวันอุโบสถขึ้น15ค่ำความสงสัยหรือความเคลือบแคลงว่าดวงจันทร์แหว่งหรือเต็มหนอหามีแกมชนหมู่มากไม่ที่แท้ย่อมมีความปลงใจว่าดวงจันทร์เต็มด้วยกันทั้งนั้นจันทร์ใดก็ดีดูความภิกษุทั้งหลายภิกษุณีเหล่านั้นก็เป็นผู้ยินดีและมีความคิดมุ่งหมายอันเต็มเปี่ยมด้วยธรรมเต็มเปี่ยมด้วยธรรมพระเทศนาของนันทกะฉะนั้นเหมือนกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาภิกษุณีประมาณ500รูปนั้นภิกษุณีรูปที่มีคุณธรรมต่ำก็เป็นโสดาบันมีอันไม่ตกอบายเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้แน่นอนต่อความตรัสรู้ดังนี้ก็ในภิกษุณีเหล่านั้นภิกษุณีรูปใดมีอุปนิสัยแห่งโสดาปัตติผลที่ในรูปนั้นก็ได้เป็นผู้มีความคิดมุ่งหมายเต็มเปี่ยมด้วยโสดาปัตติผลนั่นเองรูปใดมีอุปนิสัยแห่งสกทาคามิผลหรืออนาคามิผลหรือว่ามีอุปนิสัยแห่งอรหัตผลรูปนั้นก็ได้เป็นผู้มีความคิดมุ่งหมายเต็มเปี่ยมด้วยอรหัตผลนั่นเองนะอันนี้ก็คือว่าพระนันทกะไปแสดงธรรมกับภิกษุณีนะไปแสดงธรรมครั้งแรกก็ไม่บรรลุนะพุทธเจ้าให้ไปแสดงธรรมอีกครั้งหนึ่งก็แสดงแล้วก็บรรลุครั้งนี้บรรลุนี่แต่ละท่านนี่บรรลุไม่เหมือนกันนะองค์ต่ำที่สุดจะเป็นพระโสดาบันองค์สูงที่สุดก็เป็นพระอรหันต์นะไอ้ที่เขาบรรลุแล้วมันไม่เท่ากันเพราะอะไรเพราะว่าแต่ละคนเขาตั้งความปรารถนามาแค่นั้นนะอันนี้เป็นไปตามอัธยาศัยบางท่านก็ได้แค่โสดาบันบางท่านก็ได้แค่พระสกทาคามีบางท่านก็เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นพระอรหันต์เลยมรรคที่ผู้บำเพ็ญวิปัสสนาทำฌานใดๆให้เป็นบาทแล้วพิจารณาฌานธรรมใดๆให้เกิดขึ้นตามกวนแก่อาจารย์ใสของตนก็ย่อมคล้ายกับฌานนั้นๆแหละแต่ว่าความที่มรรคที่เกิดขึ้นคล้ายกับฌานนั้นๆเว้นฌานที่เป็นบาทหรือฌานที่พิจารณาเสียหาสำเร็จด้วยเพียงแต่อัจฉาสัยของตนอย่างเดียวได้ไหมดังกล่าวมาชนี้แหละก็คือต้องมีฌานที่เป็นบาทด้วยนะก็แลความกำหนดความแตกกันขององค์ฌานเป็นต้นแห่งวิปัสสนาแม้ในเถรวาทที่3นี้ก็พึงทราบโดยนายที่กล่าวแล้วเหมือนกันพึงทราบว่าสังขารุเปกขาย่อมกำหนดความแตกกันแห่งโพชฌงค์องค์มรรคและองค์ฌานดังกล่าวมาชนี้เป็นอันดับแรกคือก็ทำในฎีกาส่วนใหญ่ฎีกานี้ก็จะแสดงศัพท์นะแต่ก็มีบางครั้งก็แสดงเรื่องธรรมะหลายหลากเหมือนกันคำว่ากำหนดได้แก่กระทำให้แน่นอนก็คือให้เป็นไปโดยส่วนเดียวบัณฑิตพึงประกอบวิเศษศัพท์ไปทีระบทว่าโพชฌงค์คาวิเศษสังความแปลกันหรือความต่างกันแห่งโพชฌงค์เนี่ยนะมรรคังคาวิเศษสังฌานังคาวิเศษสังปฏิปทาวิเศษสังแล้วก็วิโมกขวิเศษสังความแปลกันแห่งวิโมกความแปลกกันได้แก่ความต่างกันที่ได้ในอริยมรรคแห่งโพชฌงค์เป็นต้นตามลำดับตรงนี้ก็คือความเป็นองค์6และองค์7ความเป็นองค์7และองค์8ความเป็นองค์5เป็นต้น
หกเจ็ดเนี่ยคือพุทโธพุทโธมีได้สองอย่างคือถ้าตั้งแต่ฌานที่สี่ไปฌานที่สี่ฌานที่ห้าก็จะมีองค์หกฌานที่หนึ่งสองสามมีองค์เจ็ดส่วนมรรคฌานที่หนึ่งก็มีองค์แปดฌานที่สองสามสี่ห้าเป็นองค์เจ็ดส่วนองค์ฌานก็ฌานที่หนึ่งองค์ห้าฌานที่สององค์สี่ฌานที่สามองค์สามฌานที่สี่องค์สองฌานที่ห้าก็องค์สองที่บอกองค์มรรคมีห้าด้วยหรือเปล่าอาจารย์เปล่าองค์ฌานองค์ฌานที่นี่พูดตามมาพี่ดำคำว่าปาระกะฌานได้แก่ฌานอันเป็นปฐมฐานแห่งวุฒานะคามินีวิปัสสนาอันใกล้ต่อมรรคนะฌานที่เป็นบาปนั่นเองคำว่าที่เป็นอารมณ์แห่งวิปัสสนาคือที่เป็นอารมณ์แห่งวุฒานะคามินีวิปัสสนาอันใกล้ต่อมรรคนั่นเองที่ได้เห็นแจ้งแล้วว่าจะพิจารณาอารมณ์อะไรในตอนที่เป็นวุฒานะคามินีนั้นคำว่าอัธยาศัยของบุคคลความว่าอัธยาศัยของบุคคลผู้บำเพ็ญวิปัสสนาในเมื่อมีความต่างกันแห่งธรรมทั้งสองก็ในอธิการนี้พระจุลนาคาเถระผู้ทรงพระไตรปิฎกท่านอาจารย์กล่าวว่าเกจิอาจารย์เป็นลำดับที่หนึ่งพระมหาทัตตะเถระสำนักโมระวาปีวิหารท่านอาจารย์กล่าวว่าเป็นเกจิอาจารย์ลำดับที่สองพระจุลาภยะเถระผู้ทรงพระไตรปิฎกท่านอาจารย์กล่าวว่าเป็นเกจิอาจารย์ลำดับที่สามนั่นก็เป็นพระที่มีชื่อเสียงดังนั้นในสมัยนั้นในลังกาเลยนะพระจุลนาคะนี่เป็นเถระที่หนึ่งพระมหาทัตตะเถระพระเถระที่สองพระจุลภยะเถระเป็นพระเถระที่สามนะก็มีความแตกต่างกันอ่ะโดยปาระกะฌานอย่างหนึ่งโดยอารมณ์แห่งวิปัสสนาอย่างหนึ่งแล้วก็โดยอัธยาศัยอย่างหนึ่งนะมีความแตกต่างกันสามอย่างในวาทะของพระเถระทั้งสามท่านนั้นเพิ่งทราบว่าวุฒานะคามินีวิปัสสนาอันเป็นบทประภาพนี้เองกำหนดนั่นเองไม่เป็นไรเพราะว่าโดยกำหนดแห่งวิปัสสนาแม้ในวาทะของพระเถระรูปที่หนึ่งมรรคที่ไม่มีบาตรและมีปฐมฌานเป็นบาตรก็ประกอบด้วยปฐมฌานนั่นเองส่วนมรรคที่ประกอบด้วยทุริยฌานเป็นต้นนอกนี้ก็ประกอบไปด้วยฌานนั้นๆโดยการกำหนดแห่งวิปัสสนาที่มีฌานเป็นบาตรนะจะเป็นฌานสองสามสี่ก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะเอาฌานนั้นเป็นบาตรแล้วก็เจริญวิปัสสนาในฌานนั้นก็จะได้บรรลุมรรคพร้อมกับฌานที่สองสามสี่ได้เหมือนกันเพราะสังขารุปเปกขาญาณอันเกิดแต่ฌานอันเป็นบาตรมีทุริยฌานเป็นต้นนั้นๆเป็นวิราคะภาวนาคือความเป็นธรรมที่ไม่ต้องการจะเข้าสมบัติแห่งองค์ทั้งหลายที่ก้าวล่วงฌานอันเป็นบาตรและเพราะฌานนอกนี้ไม่มีองค์นั้นขณะเจริญวิปัสสนานี่เป็นอัปปนาสมาธิเป็นฌานไม่ได้ใช่ไหมอันนี้เป็นอุปจาระได้ไหมน่าจะได้เออน่าจะได้อยู่แล้วน่าจะได้นะครับอุปจาระนี่ความแนบแน่นมากเลยนะก็ความจริงก็ถึงมรรคนั้นเป็นปฐมฌานแล้วนะครับก่อนโดนหน้านั้นมันก็น่าจะใกล้อุปจาระหรือเป็นอุปจาระนะครับอาจารย์ก็ควรจะได้นะเพราะว่ามันสามารถยังมีวิตกวิจารอยู่ใช่ไหมครับก็ได้นะเหมือนอย่างว่าความที่มรรคเป็นธรรมประกอบด้วยฌานมีปฐมฌานเป็นต้นย่อมมีได้เพราะความที่วิปัสสนาอันใกล้ต่อมรรคเป็นธรรมสรคตด้วยโสมนัสและความที่มรรคเป็นธรรมประกอบด้วยปัญจมฌานย่อมมีได้ในเพราะความที่วิปัสสนาอันใกล้ต่อมรรคเป็นธรรมสรคตด้วยอุเบกขาและเพราะเหตุนั้นจึงเป็นความต่างกันแห่งธรรมทั้งหลายมีโพชฌงค์เป็นต้นวุฒานะคามินีวิปัสสนาซึ่งเป็นเหตุใกล้และเป็นเหตุประธานในการกำหนดธรรมเหล่านั้นข้อนี้ฉันใดธรรมทั้งหลายมีฌานอันเป็นบาตรเป็นต้นหาเป็นเหมือนฉันนั้นไม่อันหนึ่งเพราะวิปัสสนาเว้นฌานที่เป็นบาตรนั่นเดียวย่อมไม่อาจกำหนดความต่างตามที่กล่าวแล้วนี้ได้คือยังไงก็ต้องมีถ้าพ้นที่ได้ฌานนะถ้าอาศัยฌานที่เป็นบาตรนะวิปัสสนาที่เจริญไปเนี่ยสามารถที่จะมรรคบรรลุเป็นไปตามองค์ฌานที่เป็นบาตรก็ได้เป็นไปตามอัธยาศัยที่ตั้งเอาไว้ก็ได้หรือว่าเป็นไปตามการพิจารณาการพิจารณาองค์ฌานที่เป็นบาตรนั้นด้วยหรือเปล่าถ้าไปพิจารณาอารมณ์อื่นมันก็ไม่ได้ฌานตามที่เป็นบาตรนะเช่นไปพิจารณาปกิณกสังขารหรือว่าโภคกามโมจรท่านครับถ้าสมมติว่าคนที่เขาได้ปัญจมฌานแต่วิทยาสายจะบรรลุพร้อมกับปฏิยฌานอย่างเงี้ยครับเออได้เหมือนกันแล้ว
ล้วเขาก็ออกมาจากปัญจมัชฌานแล้วก็มาพิจารณาตติยฌานนะครับก็อธิยาศัยไงน้อมไปน้อมไปการนี้พิจารณาตติยฌานแล้วตติยฌานนั้นมีเฉพาะหน้าหรือเปล่าครับยังไงก็พิจารณาได้มันผ่านมาแล้วช่ำชองมาแล้วนะเพราะอะไรรู้ไหมพวกคนติดพยัญชนะนี้บอกว่าเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญนะมันก็กล้องอยู่ในจิตกล้องอยู่ในใจกล้องอยู่ในหูมันออกมาก็น้อมไปนะครับพิจารณาตติยฌานก็ได้ท่านอาจารย์นะไม่กล่าวว่าวุฏฐานคามินีวิปัสสนาเท่านั้นย่อมกำหนดกล่าวว่าวุฏฐานคามินีวิปัสสนากำหนดนั่นเองดังนี้การกำหนดวิปัสสนาแม้ในวาระที่เหลือบัณฑิตพึงประกอบตามสมควรด้วยประการฉะนี้เหมือนอย่างว่าวุฏฐานคามินีวิปัสสนาอันเป็นวิราคะภาวนาคือความเป็นธรรมที่ไม่ต้องการจะเข้าสมาบัตินะวิปัสสนานี้ไม่ใช่เป็นเรื่องการเข้าสมาบัตินะเป็นเรื่องของการพิจารณาเห็นสังขารตามความเป็นจริงนะแต่ถ้าพิจารณาแล้วเนี่ยมันไม่บรรลุหรือว่าไม่มีจิตสงบเพียงพอก็ต้องเข้าสมาบัตินะแต่ตัววุฏฐานะคามินีวิปัสสนาไม่ต้องการเข้าสมบัติแห่งองค์ทั้งหลายที่ก้าวร่วงปฐมฌานมีความต่างที่ฌานอันเป็นบาตรซึ่งเป็นที่ตั้งมาตั้งไว้แล้วเขาแปลตามยัญชนะนะเพราะนั้นบางครั้งอ่านแล้วก็เข้าใจยากนะก็ไอ้เจ้าวุฏฐานะคามินีวิปัสสนาเนี่ยอันเป็นวิราคะภาวนาเนี่ยเป็นธรรมที่ไม่ต้องการจะเข้าสมบัติแห่งองค์ทั้งหลายที่ก้าวร่วงปฐมฌานมีความต่างที่ฌานอันเป็นบาตรซึ่งเป็นที่ตั้งมาตั้งไว้แล้วย่อมเป็นธรรมกำหนดคือตัววุฏฐานคามินีวิปัสสนาเป็นตัวกำหนดความต่างแห่งธรรมมีโพชฌงค์เป็นต้นของมรรคฉันใดวุฏฐานคามินีวิปัสสนาอันเป็นวิราคะภาวนามีอาการรังเกียจองค์ทั้งหลายที่ก้าวร่วงฌานที่พิจารณาอันเป็นอารมณ์มีความต่างอันฌานที่พิจารณาแล้วมาตั้งไว้แล้วและมีความต่างอันทำอย่างใดอย่างหนึ่งจากนั้นมาตั้งไว้ด้วยอำนาจอัธยาศัยในเพราะความมีแห่งธรรมทั้งสองย่อมกำหนดความต่างแห่งธรรมมีพุทโธเป็นต้นแล้วก็มรรคนะแต่ตรงนี้ต้องอ่านมาก่อนเนาะไปอ่านตามทั้งหมดเลยนี่ไม่เคยได้ความเท่าไหร่เอาไปตามเย็นชนะมาดูตรงนี้นิดหนึ่งโคชังคานิวิเสนะนิยะเมนะแปลว่าในการกำหนดความต่างแห่งธรรมมีโพชฌงค์เป็นต้นนั้นพระขีณาสพผู้ไม่ได้ฌานเป็นวิปัสสนาญาณิกล้วนอย่างเดียวชื่อว่าสุขวิปัสสกะนั่นผู้ที่ไม่ได้ฌานนะแต่ว่าบางนัยยะในพระสูตรก็มีเหมือนกันแม้ว่าผู้ที่ได้ฌาน4แต่ออกจากฌานแล้วไม่ได้พิจารณาองค์ฌานไม่บรรลุก็เรียกว่าสุขวิปัสสกะเหมือนกันเพราะนั้นสุขวิปัสสกะจะมี5นะก็คือได้ฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4นะรวมอรูปฌานด้วยนะรวมด้วยไงอรูปฌานก็เป็นฌานที่5ฌานที่4ไงแต่ออกมาแล้วก็ไม่ได้พิจารณาสังขารอะไรไม่ได้พิจารณาองค์ฌานนะก็พิจารณาปกิณกะสังขารไปนะก็เรียกว่าเป็นสุขวิปัสสกะเหมือนกันแต่รูปฌานไม่น่าจะรวมนะรูปฌานนี้แสดงว่าต้องชำนาญมากเพราะว่าถ้าเกิดได้รูปฌานมันไม่ชำนาญได้น่าไม่ชำนาญได้นะแต่มันก่อนจะได้ปัญจมฌานและวัตถุสี่ของในจตุตฌานมันก็ต้องคล่องแคล่วแล้วว่าอาจารย์ก็มีเสื่อมได้มีเสื่อมได้นะแล้วรูปฌานไม่เสื่อมไหมครับรูปฌานนี่ถ้ามันได้นี่แสดงว่ามันโอ้มันอุกฤษมากแตกต่างกันมากเลยนะเขาเรียกว่าสันติวิหารนะนะมันสงบกว่ารูปฌานมากๆ500มหากัปกับเทียบกับอะไรนะ 84,000 สูงสุดแล้วขั้นต้นนะขั้นต้นก็ 2,000 ไม่ใช่ถ้าเป็นอวิหา 1,000 อวิหา 1,000 นะอัตตปา 2,000 สุดัสสา 4,000 สุดัสสี 8,000 ก็อาการนิรกา 16,000ของอรูปฌานชั้นที่หนึ่งก็20,000หรือไงเนี่ยโนต่างกัน5,4,20 20,000, 40,000, 60,000, 80,000, 4,000ต่างกันเท่าไหร่สี่สิบห้าร้อยสี่สิบเท่านะครับผล
ทำกันเยอะถ้ากินศพผู้ไม่ได้ฌานเนี่ยนะเป็นวิปัสสนาญาณิกล้วนเนี่ยชื่อว่าสุขวิปัสสกะนะเห็นแจ้งโดยทําให้กิเลสนั้นเหือดแห้งไปเนี่ยนะโดยที่ไม่ได้ฌานก็พระกินศพนั้นเรียกว่าสุขวิปัสสกะเพราะอาจว่ามีวิปัสสนาอันแห้งแล้งแต่ไม่แห้งแล้งไม่ค่อยเหมาะเลยนะก็คือหมองเพราะความว่าที่วิปัสสนาเป็นธรรมชาติไม่สนิทด้วยยางเหนียวคือฌานมาถ้ามีฌานนี่จะทําให้ไม่แห้งแล้งนะทําให้สดใสคำว่าปกินในการสังขารได้แก่สังขารเล่าอื่นจากฌานอันเป็นบาปด้วยคำนั้นท่านอาจารย์ย่อมแสดงว่าเมื่อได้พิจารณาสังขารคือฌานอันเป็นบาปแล้วก็ย่อมไม่มีคำที่จะพึงพูดทีเดียวก็จะได้ฌานบรรลุมรรคโดยที่ได้ฌานนั้นนะสมดังคำที่อาจารย์กล่าวไว้ว่าทำปฐมฌานให้เป็นบาปแล้วก็สับว่าสุขวิปัสสกะเป็นต้นเพื่อแสดงความที่การกำหนดแห่งวิปัสสนาเป็นเรื่องมีความเป็นไปโดยส่วนเดียวหมายถึงว่าเจริญวิปัสสนาล้วนเพราะเว้นอุทธานคามินีเสียก็ไม่เห็นเหตุแห่งการกำหนดมีฌานที่เป็นบาปเป็นต้นอย่างเดียวแต่อุทธานคามินีแม้เมื่อไม่มีฌานที่เป็นบาปเป็นต้นก็เป็นเหตุแห่งความที่มรรคของพระสุขวิปัสสกะเป็นต้นเป็นธรรมประกอบด้วยปฐมฌานเพราะเหตุนั้นอุทธานคามินีนั้นจึงเป็นเหตุเป็นไปโดยส่วนเดียวในการกำหนดความต่างแห่งธรรมมีโพชฌงค์เป็นต้นดูในสุทธิมรรคอีกนิดหนึ่งสังขารุปเปกขาญาณนะกำหนดความแตกต่างกันแห่งปฏิปทาก็ทว่าสังขารุปเปกขานี้ทีแรกเมื่อข่มกิเลสข่มได้โดยยากต้องใช้ประโยคะก็คืออุตสาหะใช้สังขารคือความพยายามใช้ย่อมได้ชื่อว่าทุกขาปฏิปทานะปฏิบัติลำบากโดยวิปริยายหมายถึงว่าโดยทางตรงข้ามก็ชื่อว่าสุขาปฏิปทาก็คือปฏิบัติสะดวกนะถ้าตอนสังขารุปเปกขาญาณนี่นะข่มกิเลสยากต้องใช้ประโยคะสาหะเยอะก็เรียกว่าทุกขาได้บัติได้สะดวกไม่มีกิเลสก็มรุมก็เป็นสุขาปฏิปทาแต่ครั้นข่มกิเลสได้แล้วค่อยๆทำการข่มวิปัสสนาให้มรรคปรากฏชื่อว่าทันทาภิญญารู้ได้ช้าโดยวิปริยายะก็โดยตรงข้ามชื่อว่าขิปปาภิญญารู้ได้เร็วสังขารุเปกขานี้ตั้งอยู่ในอาคมะนิยฐานที่เป็นแดนมาคือเป็นแดนเกิดนะให้นามแก่มรรคของตนตนดังนี้มรรคจึงได้นามสี่อย่างตามนามนั้นก็แลปฏิปทานี้นั้นย่อมมีต่างๆกันแก่ภิกษุบางรูปสำหรับภิกษุบางรูปมีปฏิปทาเดียวในมรรคทั้งสี่ส่วนมรรคทั้งสามของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นสุขาปฏิปทาขิปาภิญญาทั้งนั้นอันนี้กล่าวในที่นี้นะมรรคของพระพุทธเจ้าเนี่ยมรรคสามก็คือมรรคเบื้องบนใช่ไหมของพระธรรมเสนาบดีก็เช่นเดียวกันแต่สำหรับพระมหาโมคคัลลานะปฐมมรรคเป็นสุขาปฏิปทาขิปาภิญญามรรคสามเบื้องบนเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญานะสำหรับพระมหาโมคคัลลานะความจริงแล้วของพุทธเจ้านี่มรรคทั้งสี่น่าจะเป็นสุขาปฏิปทาขิปาภิญญาหมดเลยนะของธรรมเสนาบดีก็เช่นเดียวกันของธรรมเสนาบดีเนี่ยมรรคทั้งสี่เลยนะโสดาเป็นมรรคมาดูครั้งแรกเป็นสุขาปฏิปทาขิปาภิญญาของพระโมคคัลลานะก็เหมือนกัน